ภิกษุทั้งหลายวิญญาณย่อมมีขึ้นเพราะอาศัยธรรมสองอย่างสองอย่างอะไรเล่าสองอย่างคือภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยซึ่งจักษุด้วยซึ่งรูปทั้งหลายด้วยจักขุวิญญาณจึงเกิดขึ้นจักษุเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงมีความแปรปรวนมีความเป็นไปโดยประการอื่นรูปทั้งหลายเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงมีความแปรปรวนมีความเป็นไปโดยประการอื่นทำทั้งสองอย่างนี้แลเป็นสิ่งที่หวั่นไหวด้วยอาพาธด้วยไม่เที่ยงมีความแปรปรวนมีความเป็นไปโดยประการอื่นจักขุวิญญาณเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงมีความแปรปรวนมีความเป็นไปโดยประการอื่นเหตุอันใดก็ตามปัจจัยอันใดก็ตามเพื่อความเกิดขึ้นแห่งจักขุวิญญาณแม้เหตุอันนั้นแม้ปัจจัยอันนั้นก็ล้วนเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงมีความแปรปรวนมีความเป็นไปโดยประการอื่นภิกษุทั้งหลายจักขุวิญญาณเกิดขึ้นแล้วเพราะอาศัยปัจจัยที่ไม่เที่ยงดังนี้จักขุวิญญาณจักเป็นของเที่ยงมาแต่ไหนภิกษุทั้งหลายความประจวบพร้อมความประชุมพร้อมความมาพร้อมกันแห่งธรรมทั้งหลายสามอย่างเหล่านี้อันใดแลภิกษุทั้งหลายอันนี้เราเรียกว่าจักขุสัมผัสภิกษุทั้งหลายแม้จักขุสัมผัสก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงมีความแปรปรวนมีความเป็นไปโดยประการอื่นเหตุอันใดก็ตามปัจจัยอันใดก็ตามเพื่อความเกิดขึ้นแห่งจักขุสัมผัสแม้เหตุอันนั้นแม้ปัจจัยอันนั้นก็ล้วนเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงมีความแปรปรวนมีความเป็นไปโดยประการอื่นภิกษุทั้งหลายจักขุสัมผัสเกิดขึ้นแล้วเพราะอาศัยปัจจัยที่ไม่เที่ยงดังนี้จักขุสัมผัสจักเป็นของเที่ยงมาแต่ไหนภิกษุทั้งหลายบุคคลที่ผัสสะกระทบแล้วย่อมรู้สึกผัสสะกระทบแล้วย่อมคิดผัสสะกระทบแล้วย่อมจำได้หมายรู้แม้ธรรมทั้งหลายอย่างนี้เหล่านี้ก็ล้วนเป็นสิ่งที่หวั่นไหวด้วยอาพาธด้วยไม่เที่ยงมีความแปรปรวนมีความเป็นไปโดยประการอื่นภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยซึ่งมโนด้วยซึ่งธรรมารมณ์ทั้งหลายด้วยมโนวิญญาณจึงเกิดขึ้นมโนเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงมีความแปรปรวนมีความเป็นไปโดยประการอื่นธรรมารมณ์ทั้งหลายเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงมีความแปรปรวน
มีความเป็นไปโดยประการอื่นทำทั้งสองอย่างนี้แลเป็นสิ่งที่หวั่นไหวด้วยอาพาธด้วยไม่เที่ยงมีความแปรปรวนมีความเป็นไปโดยประการอื่นมโนวิญญาณเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงมีความแปรปรวนมีความเป็นไปโดยประการอื่นเหตุอันใดก็ตามปัจจัยอันใดก็ตามเพื่อความเกิดขึ้นแห่งมโนวิญญาณแม่เหตุอันนั้นแม่ปัจจัยอันนั้นก็ล้วนเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงมีความแปรปรวนมีความเป็นไปโดยประการอื่นภิกษุทั้งหลายมโนวิญญาณเกิดขึ้นแล้วเพราะอาศัยปัจจัยที่ไม่เที่ยงดังนี้มโนวิญญาณจักเป็นของเที่ยงมาแต่ไหนภิกษุทั้งหลายความประจวบพร้อมความประชุมพร้อมความมาพร้อมกันแห่งธรรมทั้งหลายสามอย่างเหล่านี้อันใดแลภิกษุทั้งหลายอันนี้เราเรียกว่ามโนสัมผัสภิกษุทั้งหลายแม้มโนสัมผัสก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงมีความแปรปรวนมีความเป็นไปโดยประการอื่นเหตุอันใดก็ตามปัจจัยอันใดก็ตามเพื่อความเกิดขึ้นแห่งมโนสัมผัสแม้เหตุอันนั้นแม้ปัจจัยอันนั้นก็ล้วนเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงมีความแปรปรวนมีความเป็นไปโดยประการอื่นภิกษุทั้งหลายมโนสัมผัสเกิดขึ้นแล้วเพราะอาศัยปัจจัยที่ไม่เที่ยงดังนี้มโนสัมผัสจักเป็นของเที่ยงมาแต่ไหนภิกษุทั้งหลายบุคคลที่ผัสสะกระทบแล้วย่อมรู้สึกผัสสะกระทบแล้วย่อมคิดผัสสะกระทบแล้วย่อมจำได้หมายรู้แม้ธรรมทั้งหลายอย่างนี้เหล่านี้ก็ล้วนเป็นสิ่งที่หวั่นไหวด้วยอาพาธด้วยไม่เที่ยงมีความแปรปรวนมีความเป็นไปโดยประการอื่น